ดีครับสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้พวกเรามาอยู่ที่ศูนย์วิจัยการผลิตพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณกิติพงษ์มาศึกษาต้นอ้อยครับอ๋อศึกษาต้นอ้อยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มของเรากันเลยนะครับสวัสดีครับผมนายชันชัยไตรศรีเลขที่1ครับสวัสดีครับผมนายสัญญาชินสุนทรเลขที่4ครับสวัสดีครับผมนายธนกรปริยศักดิ์เลขที่7ครับสวัสดีครับผมนายณัฐพรสอนคงสูงเลขที่9ครับสวัสดีครับผมนายกิติพงษ์สุวรรณเลิศเลขที่10ครับMake it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give.อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชิ้นหนึ่งของประเทศไทยอ้อยมีการปลูกมากในทุกภาคของประเทศไทยอ้อยเป็นพืชที่มีความสามารถในการทนทานต่อความแห้งแล้งอุณหภูมิที่สูงนั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้อ้อยเป็นพืชที่ปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เราเลือกอ้อยมาเป็นหัวข้อในการศึกษางานกลุ่มในครั้งนี้ซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในศูนย์เรียนวิจัยพืชของคณะวิทยาศาสตร์ลีนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับอ้อยกันเลยรากของอ้อยนั้นจะเป็นรากที่อยู่ใต้ดินมีขนาดใหญ่กระจายทั่วลำต้นมีความยาวประมาณ100เซนติเมตรโดยรากของอ้อยนั้นจะแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันทั้งรากของท่อนพันธุ์ที่ใช้ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจนกว่าหน่ออ่อนจะเติบโตและรากชนิดนี้จะหมดสภาพไปเองต่อไปก็คือรากของหน่อคือรากขนาดใหญ่ที่จะเดินออกจากปุ่มรากของหน่อที่เติบโตแล้วรากของอ้อยจันจะมีการเจริญเติบโตทดแทนกันอย่างสม่ำเสมอและรากเก่าจะหมดสภาพลงไปตามกาลเวลาใบอ้อยประกอบด้วย2ส่วนคือกาบใบและแผ่นใบกาบใบคือส่วนที่โอบรอบลำต้นสลับซ้ายขวาไปมาจากต้นถึงปลายลำต้นแผ่นใบเป็นส่วนที่ถัดเข้าไปจากกาบใบจะมีแกนตรงกลางทำให้แผ่นใบมีลักษณะแข็งตั้งตรงได้ลำต้นขนาดใหญ่ของอ้อยนั้นจะประกอบไปด้วยข้อปล้องจำนวนมากปล้องเหล่านี้จะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ได้รับยิ่งมีน้ำมากปล้องก็จะยาวและทำให้ลำต้นสูงใหญ่ตามไปด้วยดอกของอ้อยนั้นจะเป็นดอกเล็กๆที่ติดกันเป็นคู่ๆแต่ในหนึ่งคู่จะแยกออกเป็นดอกที่มีก้านและไม่มีก้านแต่ละดอกจะมีขนสีขาวอยู่ที่รอบฐานเมื่อดอกบานขนเหล่านี้จะกางออกรอบๆเป็นรัศมีเล็กๆเมล็ดของอ้อยมีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวที่มีขนาดเล็กลงมาหลายเท่าและจะติดอยู่กับตัวดอกอย่างแน่นเราจะเรียกเมล็ดอ้อยว่า false หรือ fluff และเมล็ดเหล่านี้ก็จะนำไปเพาะใหม่ได้ต่อไปพืชเขตร้อนบางชนิดเช่นอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างถูกจัดเป็นพืช C4 เนื่องจากเซลล์บันเดิลชีสมีคโครโรพาสต์และมีการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น2ครั้งโดยครั้งแรกเกิดการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เนื้อเยื่อมีโซฟิลซึ่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากสารประกอบที่มีคาร์บอนไดออกไซด์3อะตอมคือกรดฟอสโฟอีโนไพลูวิกหรือเปปมาจับกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์เปปคาร์บอกซิลเลตหรือเรียกย่อว่าเปปโก้แล้วกลายเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน4อะตอมคือกรดออกซาโลแอซิติกแอซิดหรือ OAA ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เสถียรหลังจากนั้น OAA จะเปลี่ยนเป็นกรดมาลิกแล้วจะเคลื่อนที่เข้าสู่บันเดิลชีสเซลล์จากนั้นจะปลดปล่อยคาร์บอนออกไซด์เข้าสู่วรรณจักรเคลวินทำให้ปริมาณคาร์บอนออกไซด์ในบันเดิลชีสเซลล์สูงอยู่ตลอดเวลาและไปรวมกับ RUBP ซึ่งถือว่าเป็นการตึงคาร์บอนออกไซด์ครั้งที่2อย่างที่รู้กันนะครับว่าเราสามารถใช้น้ำตาลจากอ้อยที่สังเคราะห์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นมาใช้บริโภคได้เรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำตาลในอ้อยที่ใช้บริโภคกันนั้นอยู่บริเวณใดของต้นอ้อยและมันลำเลียงได้อย่างไรน้ำตาลสารอินทรีย์และฮอร์โมนพืชนอกจากนี้ยังมีน้ำและแร่ธาตุบางส่วนจะรวมกันเป็นของเหลวในท่อโฟลเอมเรียกว่าโฟลเอมแซปการลำเลียงของท่อโฟลเอมจะมีทิศทางทั้งขึ้นและลง
ไม่เหมือนกับการลำเลียงของท่อเซเลมที่ลำเลียงในทิศทางขึ้นอย่างเดียวโดยการลำเลียงของท่อโฟลเอ็มเริ่มจากบริเวณซูการ์ซอสไปยังบริเวณซูการ์ซิงค์ซูการ์ซอสคือบริเวณที่ผลิตน้ำตาลจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นใบส่วนซูการ์ซิงค์คือบริเวณที่ต้องการรับน้ำตาลเช่นรากลำต้นและผลโดยน้ำตาลกลูโคสจากซูการ์ซอสจะเปลี่ยนไปเป็นซูโครสเมื่อเข้าสู่โฟลเอ็มและจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งเมื่อเข้าสู่ซูการ์ซิงค์ดังนั้นน้ำอ้อยที่เรานำมาบริโภคกันนั้นจึงเป็นน้ำตาลที่อยู่ท่อโฟลเอ็มซึ่งเป็นน้ำตาลซูโครสเป็นส่วนใหญ่ขอขอบคุณเว็บไซต์วิกิพีเดีย The Free Encyclopedia Campbell Biology Biology 2 by Sketchy Bio